ต่อไปนี้เป็นข่าวที่ต้องปรบมือให้ตำรวจที่ดีฮะเพราะว่าจับโจรได้ฮะคุณผู้ชมฮะถึง2ตลาดด้วยกันเอาไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิดก่อนครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่ภาพกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายครับเป็นชายเข้าไปลักทรัพย์ในตลาดนัดควนปริงถนนตรังถึงการตังตำบลควนปริงอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับเป็นตลาดดังอยู่แล้วนะตลาดนี้เกิดเมื่อเวลา 19:29 น.ถึง 19:39 น.ของวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาหลังก่อเหตุที่ตลาดนัดควนปริงไม่พอครับคุณผู้ชมครับเหมือนได้ใจฮะคนร้ายก็เลยไปก่อเหตุที่ตลาดนัดบ้านโพด้วยรวม2ตลาดได้ของไปหลายรายการครับคือเครื่องชั่งดิจิตอลถาดสแตนเลสส่วนตลาดแรกขโมยทั้งผักผลไม้ถาดเงินเรียกว่าเอาทุกอย่างยกเว้นถังแก๊สจริงๆจะขโมยแล้วฮะแต่น่าจะยกไม่ไหวครับภาพกล้องวงจรปิดเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นหลักฐานที่ตำรวจสืบสวนไปเจอว่าคนร้ายก็คือนายดนัยเดชมณีรัตน์อายุ21ปีครับตำรวจได้หลักฐานเป็นตั๋วจำนำที่คนร้ายนำทรัพย์สินที่ขโมยเนี่ยไปจำนำไว้จำนำเป็นเหตุสังเกตได้ฮะพอเอาไปจำนำปุ๊บเรียบร้อยเลยฮะแสดงหลักฐานชัดเจนเลยนี่ตำรวจพามาทำแผนแล้วนะครับเนี่ยฮะตำรวจก็นำหมายจับไปรวบตัวนายดนัยเดชที่บ้านพักในตำบลทับเที่ยงครับแล้วก็พาไปทำแผนชี้จุดด้วยก็รับสารภาพบอกว่าก่อเหตุจริงเนี่ยนะครับผมแล้วก็ตำรวจก็นำตัวฮะมาชี้เนี่ยแหละครับทำแผนตามจุดต่างๆที่ขโมยแม่ค้าขายไก่ทอดผู้เสียหายบอกว่าคือคุณสุทธิดากงจี้เนี่ยนะครับบอกว่าคนร้ายมาขโมยถังแก๊สขนาดใหญ่โดยถอดกุญแจและโซ่ที่ล่ามออกไปแล้วแต่ไม่สามารถขนถังแก๊สออกไปได้นี่เอ็งเม้งอยู่ริมถนนเลยครับระบุน้องอายุยังน้อยอยู่เลย21ไม่น่าเป็นขโมยเลยส่วนแม่ค้าขายผักสดที่ตลาดนัดบ้านโพชื่อว่าคุณสุภาพรสิกขาจารย์บอกว่าเนี่ยเครื่องดิจิตอลแล้วก็จานรองสแตนเลสของฉันหายไปหลังเกิดเหตุไปแจ้งความกับตำรวจเพิ่งมารู้ว่าตำรวจจับคนร้ายที่ลักทรัพย์ในตลาดได้แล้วก็ขอชื่นชมตำรวจจับคนร้ายได้รวดเร็วทั้งที่ตลาดแห่งนี้มันไม่มีกล้องวงจรปิดเหมือนจุดเกิดเหตุจุดแรกแต่ก็เชื่อมโยงสืบสวนจนได้ตัวนะครับก็ชื่นชมตำรวจนะฮะทางด้านของตำรวจตรังด้วยนะครับผมค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม